านผู้ชมครับปี๊บแล้วก็ถังสีเหล่านี้จะช่วยลดการใช้พลังงานให้พวกเราได้อย่างไรก็เพราะเกิดปัญหาจึงนำไปสู่ปัญญาจากการสร้างรายได้พัฒนาไปสู่การลดรายจ่ายให้กับชาวบ้านจึงกลายเป็นที่มาของเตาทำมือของชาวบ้านจังหวัดนครราชสีมาลูกหลานย่าโมนี่เองที่เราเริ่มทำเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นแก๊สเริ่มราคาขึ้น300กว่าบาทก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆในเมื่อแก๊สขึ้นราคาเราจะทำยังไงให้ชาวบ้านเนี่ยได้ประหยัดกับมองว่าไอ้กิ่งไม้ใบไม้เขาเผาทิ้งอยู่ทุกวันมันน่าจะเอากลับมาใช้ประโยชน์ได้บ้างนะฮะเราก็ไปศึกษาทำลองผิดลองถูกหลายเดือนเหมือนกันนะครับจนลองแล้วแบบคิดว่ามันเนี่ยตัวนี้มันลงตัวที่สุดละเดิมเนี่ยเราก็ได้แบบมาจากกระทรวงพลังงานนะครับก็ของพลังงานเขาก็ทำมาก็ประสิทธิภาพสูงนะฮะดีเลยนะครับแต่ราคามันสูงไปนิดนึงนะครับชาวบ้านเข้าไม่ถึงเราก็เลยมามองว่าเอาจากแบบพลังงานมาเนี่ยแล้วเอาหลักการเขามาขั้นตอนของการทำเตาทำมือตามแบบฉบับคนโคราชนี้ก็ไม่ยุ่งยากครับขั้นตอนที่1นำกระป๋องสีวางกึ่งกลางก้นปี๊บวาดรูปตามขอบกระป๋องสีเป็นวงกลมจากนั้นวาดวงกลมเล็กๆด้านในอีกวงแล้วเจาะวงกลมด้านในนั้นทิ้งไปขั้นตอนที่2ใช้กรรไกรตัดขอบภายในวงกลมนอกให้เป็นแฉกแล้วพับลงขั้นตอนที่3เจาะด้านบนของปี๊บเป็นช่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสามเหลี่ยมแล้วแต่ชอบเพื่อทำเป็นช่องอากาศขั้นตอนที่4นำกระป๋องสีมาเจาะรูให้รอบทั้งด้านล่างและด้านข้างขั้นตอนที่5นำปี๊บและกระป๋องสีประกอบเข้าด้วยกันเพียงเท่านี้เขาจะได้เตาอย่างดีใช้แล้วล่ะครับเนี่ยหลักการก็คือมันเรียกว่าระบบแก๊สซิฟายเออร์ก็คือเอาไม้ใส่แล้วออกมาเป็นแก๊สนี่คือระบบของพลังงานโจทย์ผมก็มีว่า1ราคาต้องถูกนะครับเราก็กำหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน100บาท2วัสดุจะต้องเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายๆ3จะต้องทำเองได้ด้วยนะครับผู้หญิงจะต้องทำได้เด็กคนแก่อะไรเนี่ยต้องทำได้โจทย์ของเราเนี่ย3ข้อเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้หลังจากเราทำแล้วเราก็มาใช้ประโยชน์เลยนะคะคืออันนี้ลดได้เห็นค่ะเพราะแก๊สตัวนี้ราคาแก๊สสูงมากนะคะบางบ้านที่เข้าร่วมโครงการแล้วทำแล้วไม่ได้ใช้แก๊สเลยก็อันนี้ทำจริงๆค่ะอบรมจริงๆแล้วไปใช้จริงๆค่ะแล้วก็ถามว่าแรกๆที่ยังไม่อบรมก็คิดว่ายากแต่พอมาอบรมมีวิทยากรมาอบรมไม่ยากค่ะแล้วอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายนะมันจะมีส่วนดีคือเตาแก๊สมันไม่ดำนะคะแต่เตาชีวมวลของเรานี่ดำแต่มันประหยัดรายได้แล้วความร้อนจะอยู่ได้นานเตาชีวมวลนี่ข้อดีของมันก็คือมันสามารถประดิษฐ์ขึ้นได้เองเชื้อเพลิงหาได้ง่ายครับแล้วก็ประหยัดราคาต้นทุนที่ใช้ในการผลิตนั่นก็ไม่แพงประมาณ50บาทขึ้นย้ายก็ได้ง่ายเบาอายุการใช้งานก็อยู่ในราวๆประมาณ1ปีคิดว่าคุ้มนะครับถ้าไปซื้อเตาอังโลก็เตาหนึ่งอย่างน้อยก็200ได้ประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจเพราะว่ามันสะดวกเชื้อเพลิงมันหาง่ายน่ะไม่ใช่อะไรการคิดค้นเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่ใส่ใจเราทุกคนก็สามารถช่วยกันอนุรักษ์พลังงานให้กับโลกของเราได้แล้วครับสนับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด